สวัสดีครับพ่อเย็นสวัสดีค่ะแม่เอ็นเจสน้องจ่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เบกกะบางนานะคะซึ่งทริปที่แล้วเนี่ยเราพาน้องๆไปเรียนที่เชียงสุดใครยังไม่ได้ดูก็ไปกดดูที่ตรงตัวไอตรงนี้นะคะแต่ว่าทริปนี้เดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่โรงเรียนอะไรคะโรบอทชายนะคะอ่ะไปตามไปดูกันว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับรถยนต์ไปสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อะไรนะณรงค์เดชนะครับที่นี่มีหุ่นยนต์นะครับมีคณิตศาสตร์เราคร่าวๆแล้วก่อนนะฮะในเรื่องต้นที่มาน้องสนใจเรื่องหุ่นยนต์นะครับเราก็จะมีชุดที่เขาเรียกว่าLego My Core Education คือเราก็เขียนโปรแกรมแล้วก็ไปทดสอบที่สนามเด็กขนาดนี้จะเรียนได้เรียนได้เลยฮะก็คือเรามีตั้งแต่ Junior Course คือเล็กๆจนกระทั่งถึงความมัธยมหรือคือเริ่มตั้งแต่3ขวบเลยครับทั้งหมดเลยอยากมีทางพอเพิ่มเป็นของตัวเองไหมลูกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะที่นี่ครับผมเขียนโปรแกรมเด็กๆไม่เคยมีพื้นฐานทางโคดิ้งโปรแกรมเพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้ก็จะเป็นบล็อกเรียลบล็อกลากวาเด็กๆอายุเท่าไหร่ที่มาเรียนได้บ้างเริ่มตั้งแต่3ขวบเลยครับถ้าเป็น3ขวบถึง4ขวบเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเอาแค่กลไกพื้นฐานอันนี้ก็จะเปิดขึ้นมาจาก4ขวบขึ้นมาไก่ทำเสียทั้งหมดนี้ไก่ทำไก่ทำป๊าป๊าไม่ได้ทำไก่ทำอะไรไก่ทำเสียเจ๊ทำอันนี้เสียขอทำบ้างดิไม่ได้เหรอไหมขอทำบ้างไปลองต่อเลโก้ของตัวเองดูไหมนะตอนนี้นะคะเด็กเขาว่าให้เด็กมาฝึกต่อตัวต่อตัวเองดูซิว่าจะทำได้ไหมตามไปดูเลยลองไล่ไปลงข้างล่างเลยมาได้นะฮะนี่อ่ะขั้นแรกเนี่ยอย่างนี้นี่ขั้นที่เราจะเอามอเตอร์มาให้ที่หกเลยลองดูนะครับบอลดูประกอบร้อยสมบูรณ์ก่อนเป็นร้อยความยาวนะครับจะได้เรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยจะมีล่องลงแม็กด้วยนะคะนี่ให้มันสมบูรณ์นี่ปริ้วอันนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบล้อกันนะวันนี้ล้อเสร็จแล้วทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่ถนัดต่อเลโก้โอ้โหต่อเขาลูกมานั่งตรงนี้หนูมานั่งตรงนี้อยากโอ้โหช่องไหนกันวะนี่ช่องนี้มันน่าจะใช่ได้แล้วยากมากเลยกว่าจะหาเจอทุกอย่างได้แล้วแล้วมาทำชิ้นส่วนต่อไปเลยก่อนใช่ไหมหายากดี
มากเลยเด็กๆแบบได้ฝึกสมาธิแล้วก็ได้มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอะครับมันสามารถที่ทำให้น้องๆเนี่ยต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการต้องเอาตัวต่อประกอบทีละตัวทีละตัวทีละตัวต้องมีขั้นมีตอนสมาธิได้ดีมากแล้วทำไมยังมีชิ้นส่วนเหลือใช่โอ้โหหนูเสร็จแล้วเหรอลูกใช่เสร็จแล้วไงเหมือนกันไหมมีต่อนะแบบเหมือนกันเหรอแต่ว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องใช้อ๋ออันนี้ตรงนี้ไม่ต้องใช้เนาะมาเห็นตรงไหนอันนี้ทำยังไงต่อนะเขียนโปรแกรมให้น้องเขียนโปรแกรมค่ะอุ้ยเกต้องเขียนโปรแกรมด้วยนะฮะทำเป็นไหมคะจ่ายที่ครับต่อไปที่ตำรวจไม่ถนัดคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะนี่แล้วก็เขียนโปรแกรมต่อผ่านแล้วลองเลื่อนดูซิว่าความแรงของมันสูงสุดได้ไหมนี่คือ1รอบถูกไหมทีนี้คุณครูจะให้ไม่ต้องการคือตอนนี้เขาก็เริ่มให้เด็กเนี่ยเริ่มคิดวิเคราะห์ว่าทางที่มีเนี่ยกับการบูตติ้งโปรแกรมเนี่ยมันต้องใส่โปรแกรมอะไรลงไปเท่าไหร่เพื่อให้เดินให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถไปตามทางที่ต้องการเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เด็กคิดนู่นนี่วิเคราะห์ว่าเราต้องใช้ค่าอะไรสมการอะไรเท่าไหร่ดีมากโอ้ขนาดหนูมันจะขนาดไหนให้ทุกคนได้มาเรียนแบบนี้บ้างเนาะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์กันตั้งแต่ตัวต่อการระดับความคิดการฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หลายอย่างเลยค่ะโอเคถ้าใครสนใจจะเรียนที่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีมันฮะกลับบ้านเหรอไม่ได้ถ้าใครสนใจนะคะมาเรียนสนุกๆแบบได้ความรู้ได้สกิลทักษะในการแบบว่าพัฒนาลูกๆนะคะก็มาได้ที่โรบอทชายทุกสาขาประมาณก็มี40กว่าสาขาแล้วนะเรื่องเอาที่ใจดูรายละเอียดได้ที่เพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะ